เลื่อนแล้วนะครับการเปิดใช้อุโมงค์ผาเสด็จจากเดิมกำหนด12สิงหาคม2567ตอนนี้ก็เลื่อนไปเดือนกันยายนเนื่องจากการทดสอบสภาพฝุ่นควันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นพบว่าฝุ่นควันทั่วไปนะครับปลอดภัยไม่มีแล้วล้างทำความสะอาดคงเหลือแต่เพียงฝุ่นควันไอเสียจากตัวรถตัวเครื่องจักรเองนะครับที่กำลังทำขบวนเข้าอุโมงค์แล้วเกิดฝุ่นควันไอเสียซึ่งยังมีค่าเกินมาตรฐานอยู่นอกจากนี้ครับยังพบประแจทั้งสองข้างเป็นจุดที่สับรางรถไฟนั้นก็เกิดการเปลี่ยนทิศทางที่ดูไม่เรียบร้อยนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยทำให้อุโมงค์ผาเสด็จปัจจุบันนี้ยังไม่เปิดนะครับวันที่12นี่ใครที่วางแผนจะเดินทางไปเปิดอุโมงค์ใหม่นี่ก็ต้องพับแผนมาก่อนนะ12สิงหาคมมาถ่ายรถจักรไอ้น้ำกันก่อนอย่าเพิ่งไปอุโมงค์เลยตอนนี้รถทุกขบวนก็ยังคงต้องใช้เส้นทางเดิมก็คือเส้นทางสถานีผาเสด็จไปจนถึงหินลับนะครับเส้นทางที่สวยๆช่วงนี้ฝนตกใครอยากเห็นวิวสวยๆเขียวๆข้างทางก็รีบไปนั่งเพื่ออำลาสัปดาห์ก่อนวันที่28นะครับวันที่27กรกฎาคม2567น้ำผลว่าไปส่วนตัวผมไปเพื่อจะอำลาเช่นเดียวกันครับก็เกอเลยฮะตัวนี้จนปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดใช้ไม่ได้เนื่องจากวันแรกที่เปิดปรากฏว่าฝุ่นควันไอเสียนั้นเข้ามาในรถโดยสารนะครับผู้คนปิดจมูกกันแหมข่าวดังว่อนไปทั่วโซเชียลเลยส่วนการเปิดใช้งานนะเบื้องต้นนี่คาดว่าเดือนกันยายน2567นี้ก็จะเปิดแต่ว่าตัวขบวนรถที่จะให้เข้าไปน่าจะเป็นขบวนด่วนพิเศษ23 24ด่วนพิเศษดีเซลรางที่21 22นะครับซึ่งเป็นรถปรับอากาศทั้งชุดขบวนเลยก็น่าจะไม่มีฝุ่นควันเข้าไปในตัวรถก็จะให้4ขบวนนี้ใช้งานไปก่อนส่วนเส้นทางผาเสด็จก็จะใช้รถธรรมดาเหมือนเดิมครับขบวน135 136ขบวน233 234ขบวน7172นะครับที่มาจากอุบลสุรินทร์เส้นทางนี้ก็ยังคงต้องใช้เส้นทางผาเสด็จเดิมใครที่ยังไม่เคยนั่งไปชมเส้นทางนี้ยังมีโอกาสนะครับก่อนที่จะเปิดใช้อุโมงค์เป็นทางการจริงๆส่วนการแก้ปัญหาจริงๆถ้าจะเข้าอุโมงค์แล้วไม่เจอฝุ่นควันหรือว่าสภาพอากาศที่มาจากไอเสียของรถยนต์นั้นก็คงจะต้องปรับรถร้อนรถพัดลมต่างๆให้เป็นรถแอร์ให้หมดนะฮะซึ่งนี่ก็ต้องเร่งดำเนินการนะครับหรือไม่ก็จัดซื้อใหม่อย่างเดียวครับซื้อรถใหม่มาเลยรีบดำเนินการอุโมงค์ผาเสด็จนี่เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับมีระยะทางยาวกว่าอุโมงค์ขุนตาลเนี่ยนี่5กิโลเมตรกว่าๆก็จะเปิดใช้28กรกฎาคม2567ก็เปิดมาวันหนึ่งก็แหมดราม่าเต็มโซเชียลฝุ่นควันเต็มจะเปิดครั้งที่2ก็คือวันที่12สิงหาคมก็เปิดไม่ได้ครับผลการทดสอบฝุ่นควันไอเสียจากตัวรถยังคงเกินค่ามาตรฐานเราก็มาเล่าถึงอุโมงค์ผาเสด็จนะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือโดยระยะทางนั้นอยู่ในสัญญาที่1รวม58กิโลเมตรก็จะประกอบไปด้วยช่วงสถานีมาบกระเบาจนถึงสถานีมวกเหล็กแล้วก็ระยะทางอยู่ที่ 13.2 กิโลเมตรช่วงสถานีบันไดม้าจนถึงคลองขนานจิตระยะทางประมาณ29กิโลเมตรตัดแนวเส้นทางบางส่วนขึ้นใหม่เพื่อลดความโค้งแล้วก็ลดค่าความชันของเส้นทางด้วยก็จะทำให้รถนั้นทำความเร็วได้เพิ่มขึ้นจากที่เดิมนั้นใช้ความเร็วได้เพียง45กิโลเมตรนะช่วงขึ้นเขาอะไรพวกนี้ก็ถ้าปรับทางคู่ใหม่ให้มันตรงได้ทั้งหมดก็จะวิ่ง90 100 120ได้สบายสบายการก่อสร้างอุโมงค์ผาเสด็จนี้ก็อยู่ในสัญญาการก่อสร้างที่3ที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟจำนวน3แห่งรับผิดชอบนะโดยบริษัทร่วมทุนITD RT เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทไรท์ทันเนลลิ่งจำกัดแล้วก็มูลค่าของสัญญาอยู่ที่ 9,290 ล้านบาทก่อนการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการอุโมงค์ผาเสด็จนั้นยังถูกเรียกว่าอุโมงค์ที่1ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับความยาวตามแผนนั้น 5.85 กิโลเมตรแต่ว่าก่อสร้างจริงก็ยาวเพียง 5.2 กิโลเมตรทั้งหมดใช้การเจาะภูเขาและก็การระเบิดหินภายในโดยทยอยเจาะและก็ระเบิดหินลำเลียงออกมา
โดยช่วงต้นของอุโมงค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยชั้นหินที่ไม่ได้มีความแข็งมากนักนะฮะจึงใช้การก่อสร้างแบบก่อผนังอุโมงค์รูปแบบเดียวกับรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพเราจนกระทั่งเข้าไปถึงความลึกชั้นในนะครับเป็นชั้นหินที่มีความแข็งแรงสูงก็จะใช้วิธีการฉีดคอนกรีตเสริมเข้าไปเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ผนังอุโมงค์แล้วก็ลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินภายในภูเขาอุโมงค์ผาเสด็จก็เริ่มต้นก่อสร้างตามสัญญาในวันที่1กรกฎาคม2561เริ่มต้นขุดเจาะอุโมงค์ในเดือนพฤศจิกายนปี2561เช่นเดียวกันและสามารถขุดเจาะมาบรรจบกันทั้ง2ฝั่งนะครับระเบิดหินทะลุหากันได้ทั้งหมดในวันที่15มิถุนายน2564ขณะนั้นก็มีการเรียกขานชื่ออุโมงค์ว่าเป็นอุโมงค์หินลับหรือว่าอุโมงค์มาบกระเบายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับจนหลังสุดนี่มาตั้งชื่อว่าอุโมงค์ผาเสด็จกันและมาพูดถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่นะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่สายอีสานนะครับมีทั้งหมด5เส้นทางทั้งสายใต้ก็มีนะฮะก็เริ่มดำเนินการในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นนะครับก็จะทยอยเปิดให้บริการในเดือนกันยายนหลายสายทั้งเส้นนครปฐมก็จะเปิดน่าจะเปิดเดือนนี้ฮะสิงหาคมส่วนของสายอีสานก็น่าจะกันยาแล้วล่ะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนะฮะก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอื่นๆได้แล้วก็รถก็จะทำความเร็วได้ดีขึ้นโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนก็จะประมาณ5เส้นทางมีทางเหนือนะช่วงลพบุรีไปปากน้ำโพระยะทางนี่145กิโลเมตรทางโน้นก็จะมีทางยกระดับที่ยาวช่วงลพบุรีสวยมากส่วนเส้นทางสายอีสานก็จะเป็นช่วงมาบกระเบาจนถึงชุมทางถนนจิระระยะทางรวม132กิโลเมตรนั่นก็รวมถึงอุโมงค์เข้าไปด้วยเส้นทางสายใต้ก็จะมีตั้งแต่ช่วงนครปฐมจนถึงชุมพรระยะทาง421กิโลเมตรมันจะมีตั้งแต่ช่วงนครปฐมหัวหินประจวบคีรีขันธ์และช่วงประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพรก็ทยอยเปิดมาเรื่อยๆนะฮะล่าสุดเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงบ้านคูบัวจนถึงสะพรีรถสายใต้นี่ทำเวลาเร็วขึ้น 2-3 ชั่วโมงเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับพัฒนากันต่อไปเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังพูดเร็วลิ้นพันกันก็มีแต่ว่าเรื่องราวของอุโมงค์ผาเสด็จนะครับต้องรอว่าจะเปิดใช้อีกทีตอนไหนการแก้ไขจะใช้รถแอร์ทั้งหมดหรือเปล่ามาทำขบวนหรือว่าจะเปิดให้ใช้แค่รถด่วนพิเศษเข้าไปแล้วรถธรรมดาไปวิ่งเส้นทางผาเสด็จเหมือนเดิมต้องรอชมกันครับเพื่อนๆคิดอย่างไรก็เม้นคุยกันได้วันนี้ก็สวัสดีครับ